สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health นะคะรายการสาระน่ารู้ดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณนะคะวันนี้อยู่กับเราถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะเรียกได้ว่าสาระน่ารู้ดีๆวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเช้าๆอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตื่นมาอยากจะสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะ exercise สูดลมหายใจให้เต็มปอดนะคะให้เลือดลมไหลเวียนแล้วต้องอย่าลืมค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟชนะคะสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรที่มิกซ์รวมเอาสมุนไพรหลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกันนะคะง่ายๆค่ะเพียงดื่มในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนและก็ก่อนนอนในตอนกลางคืนนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะมีสุขภาพที่แข็งแรงต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะดิฉันภัทรพรคุปตนาพรนะคะไม่ได้อยู่กับท่านผู้ชมเพียงคนเดียวค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญประจำรายการเรานะคะอาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยค่ะท่านยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมากมายหลายตัวนะคะร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมอันดับหนึ่งในการตามงานเบาหวานวันนี้ค่ะท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะช่วงปีใหม่นี้นะคะตัวอาจารย์เองก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขขึ้นนอกจากจะมีความสุขทางด้านจิตใจแล้วเรายังต้องสุขกายค่ะเรียกว่าสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจนะเราจะมีวิธีทำอย่างไรง่ายๆค่ะอาจารย์ก็เลยมีคลิปของสสส.ที่แบบดูแล้วสบายตาดูแล้วอารมณ์ดีนะคะสดชื่นทำให้ผู้ชมยิ้มในตอนเช้านะคะก็คือคลิปของสสส.ที่เราจะมาร่วมกันในการรณรงค์การลดพุงและกรรมวิธีในการวัดรอบพุงว่าตัวเราเองเริ่มมีไขมันสะสมอยู่หรือเปล่าและนอกจากนั้นแล้วการเลือกรับประทานอาหารอะไรที่เหมาะสมเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักดูแล้วอารมณ์ดีและเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบว่าถ้าเรายังมีพุงอยู่มีทางเลือกและมีทางออกอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปดีๆนิดนึงค่ะสักครู่ค่ะผักและผลไม้เป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพทำให้ทุกๆปีมีความต้องการผักผลไม้เป็นจำนวนมากเกษตรกรจึงต้องผลิตหรือทำทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มผลผลิตตอบสนองความต้องการของตลาดคู่มือทานสบายใจกับผักและผลไม้ผักผลไม้ที่วางขายในท้องตลาดนั้นมักตรวจพบสารเคมีตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากแม้แต่ผักที่ระบุว่าผักปลอดสารพิษก็ยังมีสารพิษที่ตกค้างอยู่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและที่สำคัญสารพิษเหล่านั้นยังส่งผลต่อร่างกายของเราในระยะยาววันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการล้างผักผลไม้เพื่อลดสารพิษตกค้างด้วยวิธีการและขั้นตอนง่ายๆที่เราก็สามารถทำได้ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ครับ 1. ล้างด้วยน้ำยาล้างผักจะลดสารพิษได้ประมาณ25%ล้างผักล้างผลไม้โดยเปิดก๊อกน้ำไหลผ่านตลอดเวลาพร้อมนั่งถูผักผลไม้ 3-5 นาทีลดสารพิษได้60% 3. ล้างผักผลไม้แล้วแช่ในน้ำส้มสายชูแช่ไว้นาน5นาทีลดสารพิษได้เกือบ 4. ใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1กะละมังแช่นาน10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกทีลดปริมาณสารพิษได้29-38% 5. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต1ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น1กะละมังแช่นาน15นาทีลดปริมาณสารพิษได้90-95% 6. ลอกหรือปลอกเปลือกชั้นนอกของผักผลไม้ออกทิ้งเด็ดผักเป็นใบๆแล้วแช่น้ำสะอาดนาน10-15นาทีลดปริมาณสารพิษได้27-72% 7. ต้มหรือลวกผักด้วยน้ำร้อนลดปริมาณสารพิษได้48-50%นอกจากนี้ในฐานะผู้บริโภคนอกจากรู้จักการล้างให้ถูกวิธีแล้วเราควรจะมีแนวทางในการเลือกกินผักและผลไม้อย่างปลอดภัยซึ่งเราก็สามารถทำได้ดังนี้ครับ 1.
กินผักผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำซากเพราะจะทำให้เรามีโอกาสรับสารเคมีจากผักชนิดนั้นมากขึ้น 2. ควรกินผักผลไม้ตามฤดูกาล 3. หันไปกินผักพื้นบ้านสลับกันบ้างเพราะผักพื้นบ้านไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวนจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีในการปลูกนอกจากนี้ยังให้คุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วย 4. เลือกซื้อผักปลอดสารพิษหรือผักเกษตรอินทรีย์ 5. ปลูกผักกินเองหากทำได้ขั้นตอนการล้างผักสดลดสารพิษขั้นต่อไปเรามารู้จักถึงอันตรายจากสิ่งที่ปนเปื้อนมากับผักและผลไม้ที่คุณอาจจะคิดว่าสะอาดกันบ้างอันตรายจากพยาธิและเชื้อโรคเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเกษตรกรบางรายได้นำเอาอุจจาระสัตว์สดมาเป็นปุ๋ยรดผักตามแหล่งเพาะปลูกต่างๆซึ่งจะมีผลทำให้มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิตัวอ่อนพยาธิและเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆในผักสดที่จำหน่ายตามท้องตลาดอันตรายจากสารพิษตกค้างปัจจุบันมีการใช้สารพิษทางการเกษตรเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายโดยที่เกษตรกรผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีทำให้มีสารพิษตกค้างในผักสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปหลังจากการใช้สารพิษนั้นทำให้สารพิษยังสลายตัวไม่หมดเกิดการตกค้างในผักสดได้ถ้าเราบริโภคเข้าไปก็จะเกิดการสะสมจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อรู้ถึงโทษและอันตรายแล้วคราวนี้เรามาลองพบกับหนทางที่จะทำให้การรับประทานผักและผลไม้นั้นปลอดภัยกับชีวิตของเรากันบ้างจากอันตรายของสารพิษที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องรู้จักวิธีเลือกผักสดที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภคดังต่อไปนี้ครับ 1. เลือกซื้อผักสดที่สะอาดไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรูพืชหรือเชื้อราตามใบซอกใบหรือก้านผัก 2. อาจจะเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนเป็นรอยกัดแท้ของหนอนและแมลงอยู่บ้างไม่ควรเลือกซื้อผักที่มีใบสวยงามเพราะถ้าหนอนกัดเจาะผักได้แสดงว่ามีสารพิษกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายมาก 3. เลือกซื้อผักสดอนามัยหรือผักกางมุ้งเราลองมาล้างผักสดทุกครั้งก่อนนำมากินซึ่งมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้การล้างผักและผลไม้ไม่ทำร้ายชีวิตของเราสุขภาพจะปลอดภัยหากมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องเรียกได้ว่าคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักรวมถึงมีข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะค่ะคืออย่างนี้ตัวจันเองบอกนิดหนึ่งนะคะว่าโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดูว่าคนผอมแล้วจะไม่มีไขมันไม่ใช่นะคะจากรายงานที่อาจารย์เคยเจาะเลือดผู้ป่วยโดยตรงแล้วก็ติดตามผู้ป่วยที่ผอมๆค่ะปรากฏว่าไขมันสูงมากค่ะไขมันสูงมากและที่สำคัญที่สุดบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไขมันคือตัวร้ายค่ะไขมันคือสิ่งที่ไม่ดีแต่อาจารย์บอกตรงนี้นะคะว่าถ้าสูงเกินไปนี่ไม่ดีแน่ค่ะแต่ถ้าพอก้ำกึ่งพอให้สูงบ้างและโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างพวกตัวอาจารย์เองจะไปหอมเอาหุ่นเพียวนั่นไม่ไหวค่ะเพราะว่าไขมันคืออะไรไขมันก็คือแหล่งสะสมพลังงานอ๋อคือจริงๆเราต้องมีไขมันมีโอ้ต้องมีนะคะในสมองนอกจากจะมีน้ำแล้วยังมีไขมันในกล้ามเนื้อในอะไรนี่จะมีไขมันหมดและที่สำคัญที่สุดถ้าเราผอมแห้งเหมือนกับหุ่นนางแบบเลยในขณะที่เราเจ็บป่วยและเรากินอาหารไม่ได้เราจะไม่มีสิทธิ์เลยร่างกายเราก็จะไปเก็บไอ้ไขมันที่มันอยู่ในส่วนเกินอะสลายออกมากลายเป็นพลังงานสังเกตดูคนที่เจ็บป่วยนานๆทำไมถึงผอมอ่ะเพราะว่ากินอาหารไม่ได้มันก็ไปละลายไขมันตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นไขมันไม่ได้ตัวร้ายมากมายนักแต่ก็อย่าให้มันพุ้ยออกมาเยอะนักเขาเรียกว่าลดพุงลดอ้วนให้พอเหมาะพอควรแต่ไม่ใช่ว่าแห้งเกินไปก็ไม่ดีเพราะวิตามินบางอย่างจำเป็นที่จะต้องใช้ไขมันค่ะ AEDK ละลายในน้ำแต่ไม่ละลายในไขมันวิตามินที่เหลือละลายในไขมันทั้งสิ้นโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองวันนี้มีข้อดีๆที่เกี่ยวกับการรับป
ประทานค่ะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไขมันไม่ได้นะคะใช่อยู่ที่ว่าเราต้องเลือกไขมันอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพที่ดีที่สุดใช่อันนี้เป็นของสำนักงานอาหารและยาค่ะได้ระบุว่าการเลือกน้ำมันในการประกอบอาหารดังนี้อาจารย์ขออนุญาตอ่านง่ายๆคร่าวๆว่าไขมันจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเรารู้อยู่แล้วไขมันอิ่มตัวเป็นยังไงไขมันไม่อิ่มตัวเป็นยังไงไขมันแฟตทานแฟตเป็นยังไงค่ะแต่ปรากฏว่าเขาบอกเลยว่าการเลือกรับประทานอาหารควรจะต้องใช้ไขมันสลับกันค่ะไม่ใช่ว่าคุณกินถั่วเหลืองคุณก็จะถั่วเหลืองตลอดเขาแนะนำว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันงาสลับกันไปจะดีที่สุดค่ะคือเลือกความหลากหลายเหตุผลที่เลือกความหลากหลายเพราะว่าในแต่ละไขมันเนี่ยมันจะมีเชนหรือเขาเรียกโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเราได้รับสารตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างมันก็จะเกิดความหลากหลายแต่เขาระบุว่าการใช้น้ำมันมีส่วนประกอบจำเป็นมากกว่าอย่างเช่นเราจะผัดเราจะใช้น้ำมันอะไรเราจะทอดเราจะใช้น้ำมันอะไรมากกว่าเราต้องระมัดระวังอ่ะลองมาดูอันนี้เป็นขององค์การอาหารและยาเขาระบุว่าเนื่องจากจุดเยือกจุดเดือดของแต่ละน้ำมันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาใช้ในการทอดเพราะจุดเดือดของทั้งน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันบัวอาจารย์เพิ่มน้ำมันบัวไปอีกจุดเดือดจะสูงกว่าค่ะนะฮะจะสูงกว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกเพราะน้ำมันต่างๆรวมทั้งน้ำมันงาน้ำมันข้างล่างดังต่อไปนี้ใช้แค่ผัดอย่างเดียวเพราะถ้าคุณเอาไปทอดปุ๊บน้ำมันที่ว่าคุณเลิศคุณว่าดีน้ำมันมะกอกที่คุณบอกคุณเลิศคุณดีเนี่ยคุณเอาไปทอดปุ๊บเสร็จเลยค่ะกลายเป็นสารพิษของคุณทันทีโอ้เป็นสารพิษถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกใช้น้ำมันที่ประกอบอาหารให้เหมาะมากกว่าที่จะเลือกว่าฉันกินน้ำมันมะกอกตลอดเลยเพราะเขาบอกน้ำมันมะกอกดีแต่ฉันเอาน้ำมันมะกอกไปทอดผิดนะคะเห็นไหมคะนี่คือกลเม็ดเคล็ดไม่ลับค่ะง่ายๆเพียงแต่เลือกน้ำมันและชนิดของน้ำมันใช้ในการประกอบอาหารได้ดีกว่าน้ำมันปาล์มทอดใช้ไฟแรงๆค่ะและใช้ระยะเวลายาวนานได้อย่างสบายเลยค่ะเห็นไหมคะใครบอกน้ำมันไม่ดีค่ะใครบอกน้ำมันปาล์มไม่ดีใครบอกน้ำมันมะกอกดีทุกชนิดดีหมดทุกชนิดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปทำอะไรและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าถูกต้องค่ะแต่อาจารย์สนับสนุนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของช่อง13สยามไทยเพราะผ่านกรรมวิธีที่ดีมากและมีสารลอริกสูงมากน้ำมันมะเนี่ยฮะ Amazing เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรานะฮะคนที่มีปัญหาก็คือบุตรหลานของใครก็ตามที่กระเสาะกระแสะมีภาวะเดี๋ยวเป็นไข้ไม่สบายมีปัญหาอะไรหยดด้วยน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในปากเด็กได้เลยเพราะมันมีสารลอริกสารลอริกนี่เทียบกับอะไรรู้ป่ะเทียบกับนมแม่ไม่มีน้ำมันตัวไหนที่มีสารลอริกยกเว้นน้ำมันมะพร้าวโอ้ค่ะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่อง13เรานะคะนำเสนอมีผลงานวิจัยรองรับมีผู้เชี่ยวชาญนะคะควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิตนะคะได้ GMP ระดับดีอีกด้วยค่ะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องน้ำมันนะคะคราวนี้ตัวอาจารย์เองมาบอกนิดนึงว่าเรื่องไขมันเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนักค่ะที่อาจารย์เปิดประเด็นไปว่าคนผอมใช่ว่าจะไม่มีไขมันคนอ้วนเจาะดูแล้วทำไมไขมันไม่ขึ้นค่ะบางคนอ้วนกลมเลยนะค่ะเจาะคอเลสเตอรอลไม่มีค่ะเจาะไตรกลีเซอไรด์ไม่มีค่ะค่ะเจาะ HDL ก็HDL ก็คือไขมันตัวดีก็ปกติอะค่ะค่ะแต่ถามว่าไล่คนผอมอะทำไมถึงคอเลสเตอรอลเยอะเพราะฉะนั้น
แล็บไว้ใจได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องไขมันและไขมันเป็นตัวบ่งบอกไขมัน3ตัวคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL บ่งบอกว่าคุณอ้วนใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะบ่งบอกว่าในกระแสเลือดคุณเนี่ยมีไขมันไปพอกมากน้อยเท่าไหร่เอาดูรูปดูรูปค่ะดูรูปเรียกว่าคนที่มีไขมันไม่ได้ออกตามร่างกายว่าอ้วนแต่ไขมันจะไปอยู่ในกระแสเลือดถูกต้องโอ้โหค่ะเข้าใจไหมคะบางคนอ้วนตะลุตุตะเจาะไขมันไม่มีนี่ค่ะไขมันเนี่ยมันจะมีเห็นไหมคะเลือดคนเราเนี่ยปกติเนี่ยจะมีไขมันบ้างไอ้การที่มีไขมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะมันเกิดจากผนังหลอดเลือดอักเสบค่ะเพราะอักเสบปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วทำให้ไขมันเนี่ยมาพอกได้นึกออกไหมฮะมาพอกได้บางคนโชคร้ายก็พอกเยอะหน่อยโชคร้ายน้อยหน่อยก็พอกน้อยหน่อย คือการอักเสบของบริเวณหลอดเลือดและทำให้ระบบต่างๆมันกรูเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดเนี่ยมันดีขึ้น เพราะฉะนั้นคนผอมเจาะไขมันแล้ว ทำไมถึงไขมันสูง ให้พึงตระหนักว่าระบบหลอดเลือดคุณเริ่มผิดปกติ อย่างมากกว่าคนอ้วนแล้วโอ้อย่างนี้แสดงว่าคนผอมเนี่ยต้องยิ่งต้องระวังตัวพอไม่มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกว่าเอ้ยเราเป็นไขมันหรือเปล่าใช่โอ้โหน่ากลัวค่ะอาจารย์สังเกตดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่มีปัญหาผอมแต่ไขมันสูงอาจารย์มีกลเม็ดเคล็ดไม่ลับหรือจะตอบปัญหาให้ท่านผู้ชมที่ผอมและหลอดเลือดอักเสบและทำให้ระดับไขมันขึ้นโดยที่อุ้ยตายแล้วหุ่นฉันยังดีอยู่แต่ฉันเจาะคอเลสเตอรอลคุณหมอให้กินยาละลายไขมันแล้วฉันอ้วนตรงไหนนะดูในอ้วนตรงไหนค่ะนี่แหละอันตรายมันแฝงอยู่ค่ะแต่อาจารย์มีทางออกค่ะเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราผอมแล้วไขมันเราถึงเยอะมันไปอยู่ตรงไหนหรอแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโอ้โหน่าสนใจค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะพักสักครู่นึงค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าคนผอมไม่ได้ว่าเราจะไม่มีไขมันเสมอไปมันอาจจะไปอยู่ในเส้นเลือดซึ่งเป็นภัยเงียบที่อันตรายต้องระวังเป็นอย่างมากค่ะคราวนี้ตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงนะคะว่าคนผอมแล้วเจาะแล้วเนี่ยมีคอเลสเตอรอลขึ้นน่ะคุณต้องตระหนักมากกว่าคนอ้วนเยอะมากเพราะคุณไม่มีอาการบ่งบอกเลยเหมือนกับโรคความดันโลหิตสูงหรือเหมือนกับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยไม่มีอาการปวดหัวเลยมีอยู่รายหนึ่งใช่ไหมที่โทรศัพท์มาหาเราแล้วบอกว่าแฟนรายการเราบอกว่าผมอะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้สูงมากเลยวันนั้นผมนอนตื่นขึ้นมาลุกไม่ขึ้นญาติต้องมาปลุกอ้าวทำไมไม่ตื่นเพราะผมลุกไม่ขึ้นและตื่นขึ้นมาเดินไม่ได้แล้วเรียกได้ว่าภัยเงียบสุขภาพอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะสนใจใส่ใจดูแลเขาหรือเปล่าค่ะจากหลักฐานเนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่าอาจารย์มาเฉลยเลยนะว่ามีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งลดความอ้วนได้หรือเขาเรียกว่าต้านโรคอ้วนได้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคอ้วนเนี่ยออกกำลังกายอะไรแต่บางทีมันทำไม่ได้นะบางทีมันก็อยากจะทำเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็อยากจะกินบ้างแล้วก็ขี้เกียจบ้างขี้เกียจบ้างนะคะตัวอาจารย์เองมีหลักฐานงานวิจัยว่าสมุนไพรที่ได้รับการตีพิมพ์จากสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่าสามารถที่จะต้านโรคอ้วนได้เลยใช้คำว่าต้านเลยนะแม่อาจารย์ฟังรู้แล้วชื่นใจมากนี่ค่ะเขาเรียกว่า anti obesity effect ก็คือต้านโรคอ้วนต่างๆเขาทดสอบในสัตว์ทดลองโดยขุนอาจารย์ใช้คำว่าขุนเลยนะคะขุนให้สัตว์ทดลองเนี่ยกินน้ำมันข้าวโพดน้ำมันอะไรก็ตามกินเลยและที่สำคัญที่สุดผลปรากฏว่าระบุเลยนะว่าผักก้านตองยับยั้งการเพิ่มของระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่ะโดยชักนำให้กินน้ำมันเยอะๆค่ะ
และที่สำคัญที่สุดยังสามารถที่จะทำให้ระบบแฟตตี้แอซิดในสัตว์ทดลองเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและนอกจากนั้นแล้วยังชักนำให้ไขมันตัวดีมีเพิ่มมากขึ้นด้วยโอ้โหทั้งที่เราเหนี่ยวนำให้หยดแค่สมุนไพรก้านตองเพียงอย่างเดียวนี่แหละค่ะคือเหตุผลหรือวิธีการง่ายๆเพียงแค่ใช้ผักก้านตองอย่างเดียวเองหยดไปปุ๊บเขาเรียกว่าโรคอ้วนมาลายหรือต้านโรคอ้วนได้ทั้งที่กินอาหารที่มีไขมันสูงกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนี่แหละคือเหตุผลและเพิ่มไขมันตัวดีได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดยังไงรู้ไหมคะสามารถที่จะทำให้การเหนื่อยล้าต่างๆหรือคนอ้วนที่ตะลุตุตะหรือไม่มีแรงอ่ะหรือคนผอมแต่รู้สึกไขมันมันเยอะหรือมันพอกในเส้นเลือดเยอะค่ะทำให้ความเหนื่อยล้าต่างๆหายไปแต่มีข้อแม้นะไม่ใช่กินอึกเดียวแล้วหายและที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวติดต่อกันแค่เดือนเดียวความเหนื่อยล้าหรือความมืออ่อนเพลียเนี่ยจะหายไปเลยและนอกจากนั้นแล้วเขาทดสอบโดยการว่ายน้ำเลยนะคะเขาเรียกว่าสวิมมิ่งเทสผลปรากฏว่ากลุ่มที่หยดน้ำสมุนไพรก้านตองว่ายน้ำได้นานกว่ากลุ่มควบคุมและนำไปเจาะเลือดผลปรากฏว่าแอมโมเนียในพลาสมาลดลงค่ะเขาเรียกว่าสารพิษที่คั่งอยู่ในกล้ามเนื้อต่างๆลดลงนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ดีอย่างนึงของผักก้านตองมันมีผลข้างเคียงด้วยค่ะอาจารย์คะ เพราะการลดความอ้วนทำให้เราเสี่ยงต่อผลข้างเคียงหลายๆอย่างนะคะในการใช้ยาใช้ยาของแพทย์ทางแพทย์ด้านแพทย์ของปัจจุบันเรามาดูนะค่ะยาที่ใช้ในการลดความอ้วนยังหายาตัวไหนที่บอกแล้วคุณกินแล้วลดความอ้วนไม่มีค่ะอาจารย์ขอพูดได้เลยว่าไม่มีแต่ในยาลดความอ้วนนั้นเขาใส่อะไรบ้างรู้ไหมเขาให้ยาไทรอยเขายาไทรอยคือยาอะไรกระตุ้นให้ต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนตัวนึงให้มากคนที่กินยาลดความอ้วนแล้วเหงื่อแตกพักเนี่ยแสดงว่าคุณโดนยาไทรอยไปแล้วแล้วใจจะสั่นและที่สำคัญที่สุดอีกตัวนึงก็คือยาละลายไขมันซึ่งมีผลโดยตรงต่อตับและอีกตัวนึงคือยาอะไรป่ะยาฟูแซกยาต้านความซึมเศร้ากินแล้วอยากจะทำงานอยากจะทำนู่นทำนี่ค่ะนี่คือยาแผนปัจจุบันที่เขาบอกว่าเป็นยาลดความอ้วนค่ะที่เขาจ่ายกันโดยทั่วไปในคลินิกเป็นการดึงให้ร่างกายเราเสียสมดุลในการดึงให้เรารู้สึกขยันมากกว่าปกติตับทำงานมากกว่าปกติโอ้โหและต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนที่จะมาช่วยเผาผลาญค่ะมากกว่าปกติค่ะแล้วมันดีเหรอฮะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะคะผักข้าวตองตรา Happy People Fresh นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตามหน้าจอทีวีของท่านได้เลยและที่สำคัญที่สุดนะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราออกกำลังกายเราเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าต้านโรคอ้วนโดยใช้ผักพื้นบ้านเนี่ยมันจะวิเศษกว่าคุณไปเสียยาเป็นกระปุกกระปุกแล้วยาที่คุณกินอยู่เนี่ยคุณลดได้จริงเหรอค่ะคุณลดได้คุณลดได้จริงแต่มันมีผลเสียทั้งตับทั้งไตทั้งอวัยวะอื่นๆค่ะอาจารย์พูดได้เลยอาจารย์ก็อยู่ในวงการแพทย์แล้วหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวจะเอายาลดความอ้วนเหรอค่ะเอายาไทรอยด์ใส่ไปชุดนึงเอายาฟูแซกใส่ไปค่ะยาละลายไขมันใส่ไปแค่นั้นแหละค่ะนี่คือยาลดความอ้วนที่เห็นผลเชิงประจักษ์แต่บ่อนทำลายร่างกายหลายคนที่เขาบอกกินยาลดความอ้วนแล้วเสียชีวิตเพราะใจมันสั่นมากนะคะเรียกได้ว่าเราเห็นว่าผอมลงจริงแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเราไม่รู้ตัวและอีกอย่างนึงนะคะสมุนไพรเนี่ยมันจะค่อยๆลด4สัปดาห์ก็แค่เดือนเดียวนะคะเดือนเดียวเองทำไมเรารอสักหน่อยไม่ได้หรือนะคะแค่4สัปดาห์เองแล้ว500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอาจารย์บอกได้เลยมันไม่เยอะหรอก
นะคะแต่คุณดื่มแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันผอมลงเพราะว่ามันต้านโรคอ้วนและขจัดความเหนื่อยล้าบางคนผอมแต่ไม่มีแรงเราช่วยได้ก็สามารถดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเราได้เหมือนกันใช่และอีกโรคหนึ่งซึ่งน่ากลัวและก็เป็นภัยเงียบก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอ้าวที่เราบอกแล้วว่าบริเวณหลอดเลือดเราเนี่ยเห็นไหมคะหลอดเลือดเรามันมีผนังผนังหลอดเลือดเราอันนี้คือบริเวณผนังหลอดเลือดผนังหลอดเลือดเนี่ยจะคงตัวอันนี้ก็คือเนื้อมันจะมีหลายชั้นและอันนี้จะเป็นไขมันแต่ถ้าไขมันไปพอกปุ๊บและบริเวณเลือดเราเนี่ยเกิดแข็งค่ะนึกออกไหมคะพอแข็งปุ๊บหัวใจปั๊มเลือดไปเลี้ยงปุ๊บชนผนังหลอดเลือดตุ้มพอชนไปปุ๊บเนี่ยเกิดผนังมันไม่มีความยืดหยุ่นมันก็แตกสิคะไอ้ตีบเนี่ยมันพอได้คือตีบเนี่ยหมายถึงตีบไปปุ๊บก็เป็นอัมพฤกษ์แต่ถ้าเราเอายาหรืออะไรก็ตามไปไล่มันก็ขยายมันก็หายตีบแล้วแต่ถ้าหลอดเลือดแข็งเนี่ยอันตรายมากกว่าตีบอีกเพราะตีบเนี่ยเราให้ยาภายใน24ชั่วโมงก็สามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่อการละลายลิ่มเลือดละลายไขมันในเส้นเลือดได้แล้วแต่ถ้าหลอดเลือดมันแข็งฟิกเลือดวิ่งชนปุ้มแตกโอ้โหอัมพฤกษ์ค่ะค่ะพออัมพฤกษ์ปุ๊บเนี่ยใครช่วยได้คะคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต1คนต่อผู้ป่วย2คนต่อคนดูแล2คนค่ะยังไม่พอยังบ่นทำลายจิตใจอีกค่ะเราเคยลุกเดินได้ค่ะเราเคยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่เราทำไม่ได้เราแค่เดินจะไปหยิบน้ำกินตรงเนี้ยเรายังทำไม่ได้เราก็ได้แค่มองใครเดินผ่านมาหูเราก็แว่วแล้วใครจะเดินผ่านมาว่าจะได้ใช้สักทีนึงไม่มีใครเดินผ่านมาเลยโอ้โหแล้วเราจะไปกินน้ำอย่างไรคนไข้ส่วนใหญ่นะคะรอเลยรู้ไหมรอคนเดินผ่านมาเพื่อที่จะเรียกใช้แต่พวกที่อยู่ข้างนอกก็รู้แกวเข้าไปปุ๊บหยิบไอ้นี่ให้หน่อยหยิบไอ้นี่ให้หน่อยไปซื้อไอ้นี่ให้หน่อยไปซื้อคนก็หลีกนี้หนีหายเพราะฉะนั้นตัวจันเองมีทางออกตรงที่ว่าสมุนไพรที่ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวะหลอดเลือดแดงแข็งไม่ให้หลอดเลือดเนี่ยมันแข็งถ้าไม่แข็งก็แสดงว่ามีการยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นแรงกระทบพอสมมุติความดันโลหิตสูงกระทบตุ๊บมันก็ยังผิวได้แต่ถ้าโลหิตสูงปุ๊บมันฟิกกระทบปุ๊บปึ้งปึ้งก็แตกสิคะนี่คือเหตุผลของสภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือประจวบเหมาะกับความดันโลหิตสูงประจวบเหมาะกับคุณมีไขมันในเส้นเลือดสูงปัจจัยเสี่ยงทั้งนั้นเราค่อยๆลดปัจจัยเสี่ยงทีละโรคทีละโรคหนึ่งดื่มก้านตองไม่มีไขมันหลอดเลือดสะอาดที่หลอดเลือดค่ะหลอดเลือดสะอาดแล้วนะปัจจัยที่สองลดไม่ให้หลอดเลือดแดงแข็งมีหลักฐานโอ้โหค่ะมีหลักฐานค่ะหลักฐานตรงนี้เขาพูดได้เลยว่ามันจะทำให้ระบบการยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นโอ้โหและป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้เป็นอย่างดีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำไม่ต่างกันสรุปหลอดเลือดไม่ให้แข็งก็ใช้ได้ค่ะผักก้านตองจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียใช้ในการลดไข้และขจัดสารพิษเห็นไหมคะแต่จริงๆผักข้างตองนี่เป็นผักของไทยเราถูกต้องค่ะแต่ว่ามีการใช้ในต่างประเทศทั่วโลกเลยโกอินเตอร์ไปแล้วค่ะเขาเอาไปใช้หลายๆโรคในการขจัดสารพิษหรือดีท็อกซ์ใช้ในการชำระเมือกมันบริเวณกระเพาะอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารและที่สำคัญที่สุดลดความดันโลหิตสูงนี่เห็นไหมฮะลดปัจจัยเสี่ยงไปแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นลดไขมันไปแล้วลดความดันไปแล้วลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือเขาเรียกว่าอาร์เทโรสโคโลซิสได้เป็นอย่างดีและมีปัญหาตรงที่เลือดฝอยเล็กๆที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลืองนี่ทำให้ข้อเข่าต่างๆเกี่ยวกับน้ำเหลืองที่มันบวมแห้งลงเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าน้ำเหลืองต่างๆแห้งลงแผลก็แห้งง่ายคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเข้าข้อหรือโรคข้ออักเสบก็จะช่วยได้โรคอาการบวมน้ำได้ฤทธิ์สีดวงทวารก็สามารถช่วยได้ค่ะเห็นไหมคะแค่สมุนไพรตัวเดียว
ตัวอาจารย์เองบอกได้เลย1ค่ะหลอดเลือดสะอาดเพราะต้านโรคอ้วนค่ะ2ช่วยทำให้ระดับความดันโลหิตดีขึ้นค่ะอันดับ3แก้ไปที่ต้นเหตุก็คือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งค่ะเพราะฉะนั้นถ้า3ภาวะไม่มีอยู่ในร่างกายหรือมีน้อยปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัมพฤกษ์ค่ะอัมพาตก็ลดลงไปปัจจัยเสี่ยงลงได้เรียกว่าหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าหลอดเลือดเราแข็งแรงเลือดเราดีสักอย่างเท่ากับว่าร่างกายส่วนอื่นเราก็จะดีตามไปด้วยและที่สำคัญที่สุดเหตุผลที่สามารถที่จะทำให้หลอดเลือดแดงเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารลูตินค่ะสารลูตินเนี่ยมีคุณสมบัติทำให้หลอดเลือดเอ็กซ์ไซส์ได้ง่ายหลอดเลือดเอ็กซ์ไซส์ให้มันขยับหลอดเลือดค่ะและดูแลหลอดเลือดฝอยเล็กๆโดยเฉพาะหลอดเลือดตาไตแล้วก็ปลายมือปลายเท้าที่มันเป็นหลอดเลือดฝอยเล็กๆค่ะอยากดูหลักฐานแม้ว่ามันมีจริงค่ะคือสารลูตินที่อยู่ในผักก้านตองเรียกได้ว่าสร้างความยืดหยุ่นของหลอดเลือดใช่ค่ะนี่ค่ะหลักฐานงานวิจัยได้ระบุว่าสมุนไพรก้านตองมีสารลูตินสูงมากค่ะสูงอย่างเดียวยังไม่พอยังจะมีควอเซตินยังจะมีฟลาวานอยด์ไกลโคไซด์และยังมีอื่นๆอ่ะมาดูองค์ประกอบทางเคมีของผักก้านตองค่ะมีดังต่อไปนี้กลุ่มน้ำมันหอมระเหยนี่คือกลุ่มแรกค่ะกลุ่มน้ำมันหอมระเหยมีผลอย่างไรมีตั้ง7ชนิด1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โห8ชนิดค่ะและใน8ชนิดนั้นส่งผลต่อปฏิกิริยาอย่างไรเขาบอกเลยนะคะว่าเขาใช้พบว่าน้ำมันหอมระเหยของผักก้านตองเนี่ยที่นำมาจากทางเหนือนะไม่ใช่ทำมาจากใต้นะนำมาจากทางเหนือนะพบว่าสามารถที่จะยับยั้งการวางของไข่ของยุงลายบ้านในภาชนะที่มีน้ำขังได้ร้อยละ 84.7 ค่ะเพราะฉะนั้นดื่มก้านตองแล้วแหมจะล้างแก้วล้างขวดเขย่าขวดเลยเอาไปเทในไอ้ที่มันน้ำขังเพราะสามารถฆ่าไข่ของยุงลายไม่ต้องเอาสารอื่นละนี่เห็นไหมและที่สำคัญที่สุดนอกจากจะฆ่าการวางไข่ของยุงลายแล้วยังสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับอะไรรู้ป่ะเกี่ยวกับพวกเริมได้เป็นอย่างดีด้วย อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มฟีโนลิกแอซิดกลุ่มฟีโนลิกแอซิดเนี่ยมีควอเซตินมีลูตินเยอะแยะมากมายเห็นไหมควอเซตินและลูตินสองตัวนี้นอกจากจะลดความดันแล้วยังทำให้ระบบหลอดเลือดดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอัลคาลอยด์ก็โอ้โหกลุ่มนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากอัลคาลอยด์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีตั้ง3ตัวและไขมันตัวดีเห็นไหมคะมีกลุ่มผักแต่ผักชนิดนี้มีไขมันค่ะค่ะหายากไหมคะอ๋อคือผักข้าวตองนี่มีไขมันด้วยมีไขมันค่ะเขาสกัดออกมาแล้วค่ะค่ะเพราะเป็นไขมันตัวดีเขาเรียกว่าแฟตตี้แอซิดค่ะเป็นไขมันตัวดีที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นไขมันตัวที่ดีค่ะส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและอีกอย่างนึงมีกลุ่มพวกสเตอรอนค่ะสเตอรอนในพืชเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับระบบป้องกันระบบฮาร์ทตัวนี้ดังมากนะคะแล้วก็มีพวกฟูออไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมซัลเฟตซึ่งทำให้เราสมดุลมากยิ่งขึ้นในสภาวะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอะไรรู้ป่ะคะเรื่องฟันฟูออไรด์เห็นไหมคะฟันโยกฟันคอนที่นี่ที่อาจารย์บอกได้เลยว่าระงับกลิ่นปากได้และพวกก่อนการกลืนนะคะและโพแทสเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรรู้ป่ะคนที่มีปัญหากินยาขับปัสสาวะเยอะก็จะเกิดความเขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ไม่บาลานซ์ตัวนี้จะส่งผลให้มีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนี่คือ
เอกสารอาจารย์ไม่ได้พูดเกินเลยไปกว่าสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะคือเรียกได้ว่าลดปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนไขมันหลอดเลือดโอ้โหนะคะนอกจากจะช่วยในการลดความอ้วนแล้วยังสร้างสุขภาพที่ดีอย่างนี้เราจะหันไปหายาที่มีอันตรายทำไมนะคะเรามีตัวช่วยดีๆอย่างนี้อยู่กับเราแล้วนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้ฟีเพอร์เฟชใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะจากหลักฐานเขาพูดว่าไงรู้ไหมค่ะเขาต้องกินผัก5สีค่ะผัก5สีมีอะไรบ้างสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีส้มค่ะผัก5สีเนี่ยอาจารย์ประมวลอยู่ในผักก้านตองเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะสารสีม่วงสารสีแดงสารสีแดงก็คือก้านตองสารสีม่วงก็คือองุ่นดำโอ้โหสารสีเขียวก้านตองไปละสามสารสีส้มก็มีฝังเสนโอ้นะคะค่ะนะคะเยอะแยะมากมายค่ะคือเครื่องดื่มสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ก้านตองใช่แต่เป็นการมิกซ์รวมสมุนไพรหลายๆตัวที่มีสรรพคุณเสริมกันในแต่ละด้านนะคะมาเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติดีสามารถรับประทานได้ง่ายๆนะคะถูกต้องค่ะถ้าอยากจะหาซื้อสุขภาพที่ดีให้กับตัวคุณนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ในรายการตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะอ้าวตัวอาจารย์เองจะบอกนะคะว่าสารแต่ละตัวมีสีแตกต่างกันและส่งผลอะไรอันนี้เป็นตารางสรุปเกี่ยวกับสารสีต่างๆแม้แต่มันตัวเล็กมากเลยแต่อาจารย์ก็จะให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าสารสีม่วงหรือสารสีแดงเนี่ยที่อยู่ในผักก้านตองเนี่ยมีรสอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมลดปัจจัยในการเกิดโรคหัวใจลดระบบหลอดเลือดอุดตันในสมองชะลอความเสื่อมของดวงตายับยั้งเกี่ยวกับเชื้ออีโคไลในทางเดินอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของท้องร่วงได้ด้วยมีแล้วนะคะของเราเนี่ยมีสารสีแดงเรียบร้อยแล้วสารสีเขียวก็คือก้านตองด้วยลดอนุมูลอิสระป้องกันโรคจอเขาเรียกว่าต้อกระจกและศูนย์รวมของดวงตาโดยเฉพาะในผู้สูงอายุกระตุ้นให้การทำงานของตับสร้างเอนไซม์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดนอกจากจะสร้างเอนไซม์ของตับแล้วยังสามารถต้านโรคมะเร็งป้องกันมะเร็งมดลูกต้านมะเร็งเต้านมและเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นส่วนยับยั้งของสำคัญของพวกแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเนียมและช่วยเสริมความสามารถในการทำงานของร่างกายนี่คือสารสีเขียวค่ะมีสีม่วงนะคะสีม่วงดำองุ่นดำสีเขียวสีเขียวผักก้านตองและเรายังมีสีส้มสีแดงในฝังเสนต้านอนุมูลอิสระรักษาโรคหัวใจและสารที่เป็นไฮไลท์ก็คือสารสีแดงเพิ่มและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากชะลอความเสื่อมต่างๆและช่วยลดปริมาณไขมันตัวร้ายในเส้นเลือดอีกด้วยนี่คือเอกสารสรุปว่าเราจัดให้ท่านเบ็ดเสร็จอยู่ในสมุนไพรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าง่ายๆนะคะเพียงดื่มในตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนะคะท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าสร้างสมดุลค่ะอีกโรคนึงซึ่งอาจารย์อยากจะแนะนำก็คือโรคหลอดเลือดดำอุดตันหรือเขาเรียกว่า DVT ตรงนี้เป็นของภาควิชาของรามาธิบดีนะคะซึ่งได้บอกเลยว่าเส้นเลือดดำอุดตันเนี่ยหรือเขาเรียกว่าภาวะหลอดเลือดผิดปกติเนี่ยสิ่งสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยก็คือผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีเห็นไหมคะง่ายๆก็คือผิวหนังเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีละเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังเปลี่ยนสีต่อไปในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนสีมากขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆและต่อไปถ้าเราไม่รักษามันก็จะเป็นแบบข้างนี้นึกออกไหมคะนี่คือหลอดเลือดสำคัญเพราะว่ามีผลต่อร่างกายแทบทุกอวัยวะเลยถูกต้องนะคะและที่สำคัญที่สุดบางคนเอ๊ะผิวหนังเปลี่ยนสีจะมีวิธีทำอย่างไรหรือไม่ก็เป็นเส้นเลือดขอดจะมีวิธีทำอย่างไรอาจารย์บอกได้เลยในผักก้านตองเขาบอกว่ารักษาโรคลิสีดวงได้เพราะฉะนั้นเส้นเลือดดำอุดตันหรือเขาเรียกว่าโรค DVT ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกัน
ตรงนี้นะคะซึ่งส่งผลเลย DVT นอกจากจะส่งผลที่ปลายเท้าแล้วยังส่งผลที่หัวใจด้วยเห็นไหมคะและที่สำคัญที่สุดคนที่นั่งนานๆแล้วไม่รู้จักเอ็กซ์ไซส์เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยนี่คือภาวะหลอดเลือดดำอุดตันนะคะเป็นของโรงพยาบาลรามาธิบดีสิ่งสำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมให้ภาวะหลอดเลือดดำอุดตันก็คือภาวะลิ่มเลือดลิ่มเลือดลิ่มเลือดก็คือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเม็ดเลือดเราหรือในองค์ประกอบที่มันไหลอยู่ในร่างกายเราเม็ดเลือดเรามันไปจับเป็นกลุ่มแล้วปรากฏว่าพอไปเป็นกลุ่มปุ๊บมันก็เป็นก้อนใหญ่แล้วมันไปอุดเราก็มียาที่จะต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดคุณดูซองยาของคุณถ้าคุณกินยา ASA หรือ Baby Aspirin หรือพวกยาที่ต้านเกล็ดเลือดก็เป็นพาวิกหรืออะไรอื่นใดก็ตามที่เขาเห็นว่ายาต้านเกล็ดเลือดจำเป็นที่จะเขาบอกเลยนะคะภาวะหลอดเลือดดำจำเป็นที่จะต้องกินยาตัวนี้แต่ยาตัวนี้ส่งผลโดยตรงต่ออะไรรู้ป่ะกินมากไปเลือดละลายไม่แข็งตัวไม่กินอุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินเบบี้แอสไพรินหรือคุณกินพาวิกอยู่อาจารย์แนะนำว่าเสริมด้วยก้านตองก็จะช่วยได้อย่างน้อยๆก็อย่าไปกินยาแผนปัจจุบันมันมากนักแต่ก็อย่าทิ้งให้เสริมไว้ตรงนี้ไม่เสียหายค่ะเรียกได้ว่าผสานทั้งสองศาสตร์ทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันใช่ค่ะนะคะพออาจารย์พูดถึงโรคนี้ค่ะทำให้นึกถึงว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลหลายคนก็จะมีการท่องเที่ยวนะคะมีการนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือสำหรับคนที่นั่งนานๆตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังอย่างหนูเคยเป็นอดีตแอร์เนี่ยเขาสอนวิธีที่ยืนทำยังไงคะที่แบบต้องนั่งนานๆเนี่ยก็ต้องห้ามนั่งนานๆค่ะต้องมีการลุกเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างเดินบ้างแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆเขาเน้นให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ค่ะดื่มน้ำไม่ใช่เยอะๆดื่มน้ำบ่อยค่ะครั้งละน้อยๆแต่ไม่ใช่ว่าน้อยจนเกินไปก็คือในช่วงที่เราบินไปบินมาเนี่ยกฎของแอร์เขาว่าไงนะคะก็ทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุก1ชั่วโมงค่ะต้องมีการเสิร์ฟน้ำนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนั่งแล้วทุกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงไม่มีการเสิร์ฟน้ำก็สามารถเรียกพนักงานต้อนรับได้เลยนะคะเพราะจำเป็นเลยตรงนี้นะคะต้องเสิร์ฟน้ำบ่อยๆนะคะก็จะเป็นอาการเบื้องต้นคือบางทีเราสังเกตขึ้นไปบนเครื่องแล้วนะคะรองเท้าเราถอดไว้พอจะลงจากเครื่องเอ๊ะทำไมเท้าเราใส่รองเท้าไม่ได้ค่ะค่ะตรงนี้เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆร้ายแรงมากแต่อาการบ่งบอกที่เราเห็นเชิงประจักษ์ก็คือ1ท่านเริ่มมีเส้นเลือดฝอยบางๆเห็นขึ้นหรือเริ่มขอดแล้วหรือยังและผิวหนังท่านเริ่มเปลี่ยนสีเป็นจุดๆดำๆขึ้นมาอย่างนี้เริ่มหรือยังเขาเรียกว่าผิวหนังตกกะจะต่างจากผิวหนังตกกะนะผิวหนังตกกะไม่ใช่โรคเกี่ยวกับระบบDVT นะไม่ใช่นะตกกะก็คือตกกะแต่โรคระบบหลอดเลือดที่จะต่างกับผิวหนังตกกะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์และที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่านอกจากมีหลักฐานว่าสามารถรักษาโรคหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแข็งแล้วเนี่ยยังมีหลักฐานว่าตาแจ่มใสอีกด้วยโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าปีใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดอยากจะสดชื่นท่องเที่ยวอย่างมีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะต้องเตรียมความพร้อมของตัวคุณนะคะเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าผักก้านตองกินแล้วมีเฮโอ้เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นหลักฐานแหมอาจารย์หาไม่เจอแล้วอ้าวนี่นะเขาบอกเลยนะว่าผักก้านตองกินแล้วมีเฮค่ะผิวสวยเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็หลอดเลือดดีเอาเรามาดูนะผักก้านตองเป็นผักที่กินแล้วเพื่อชีวินที่แข็งแรง อยากชีวิตแข็งแรงต้องกินผักก้านตองและเขาบอกว่าผักก้านตองกินแล้วมีเฮไม่เจ็บป่วยแถมผิวสวยเปล่งปลั่งผิวสวยอย่างไรเพราะตัวอาจารย์เองได้กล่าวไปแล้วว่า มีวิตามินอีวิตามินซีและนอกจากนั้นแล้วเขาบอกเลยดูว่าผิวยังไงนี่ค่ะ
จะทำให้ผิวพรรณสวยสดงดงามโอ้โหค่ะนะคะร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยค่ะเพราะคนในประเทศอินเดียและอินโดจีนกินผักภูคาวหรือกินผักก้านตอโดยกินเป็นผักสดๆก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไฮไลท์เลยกินผักก้านตองแล้วตาที่ผ้ามัวที่เคยมัวนะของคนแก่จะดีขึ้นดีขึ้นขนาดไหนรู้ไหมเป็นการยืนยันว่าผักก้านตองแก้คนแก่ที่ตาผ้าตาฟางตามัวโดยนำผักก้านตองมากินเป็นประจำเป็นอาหารประจำวันทุกวันคุณพ่อหมอเล่าว่ากินประมาณ1จ้อยนะ1จ้อยหรือ3จ้อยเนี่ยคนแก่ที่ตาผ้ามัวจะมองเห็นได้ชัดขึ้นขนาดเอาได้ใส่รูเข็มได้สบายท่านบอกเคยเห็นมาแล้วค่ะ1จ้อยนี่ค่ะประมาณ 1.6 กิโลกรัมใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองบอกได้เลยถ้ากินเป็นประจำแล้วท่านจะรู้เลยว่าสายตาท่านจะดีขึ้นมากและอาจารย์ไม่ได้พูดเกินเลยไปกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือของโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะคะอาจารย์เปิดหนังสือให้ท่านผู้ชมดูและนอกจากนั้นแล้วผักก้านตองเนี่ยยังเป็นยารักษาโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคลิสีดวงโรคแผลในกระเพาะอาหารง่ายง่ายไม่ลำบากเลยและดื่มก็ง่ายด้วยและที่สำคัญที่สุดเขาระบุว่าสามารถที่จะต้านเซลล์มะเร็งถึง5ชนิดในหลอดทดลองได้อยากรู้ไหมว่าเซลล์มะเร็งอะไรบ้างค่ะมะเร็งสำหรับในเรื่องของมะเร็งนะคะอาจจะต้องเป็นในช่วงของเบรกหน้านะคะเรียกได้ว่าเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเรานอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีแล้วยังทำให้สวยผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะเรียกว่าสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกและก็สุขภาพที่ดีจากภายในนะคะแต่ที่แน่ชัดที่สุดคือถ้าระบบหลอดเลือดดีค่ะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าระบบหลอดเลือดฝอยดีตาไหนจะไม่ดีล่ะคะค่ะไตที่มันมีเส้นเลือดฝอยไหนจะไม่ดีล่ะคะอวัยวะที่อ่อนไหวง่ายก็คือปอดกับตับอ่อนจะไม่ดีเชียวเลยเพราะมันต้องการเส้นเลือดฝอยเล็กๆละเอียดค่ะนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่านี่แหละคือเหตุผลของการบำรุงบำเรออาจารย์ใช้คำว่าบำเรอและดูแลหลอดเลือดซึ่งอยู่กระจายทั่วร่างกายของคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าหาสมุนไพรใดจะเทียบเคียงกับผักก้านตองน้อยมากค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาติดตามว่าเราจะพิชิตโรคมะเร็งได้อย่างไรค่ะค่ะพักสักครู่ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเราแล้วนะคะเรียกได้ว่าช่วงเมื่อสักครู่นี้เรายังติดค้างเกี่ยวกับเราจะทำยังไงให้พิชิตโรคมะเร็งได้ด้วยสมุนไพรโอ้โหมีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขาสมุนไพรในการยับยั้งแล้วก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคมะเร็งคือจริงๆแล้วเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงนะคะว่าในแผนปัจจุบันค่ะถ้าเจอว่าคุณเป็นมะเร็งที่ไหนเนี่ยในแผนปัจจุบันระบุเลยว่าจะต้องจำกัดไม่ให้เซลล์มะเร็งนั้นลุกลามโดยการตัดตัดหรือบล็อกเพราะตัดหรือบล็อกแล้วยกไอ้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยออกไปแล้วก็ฉายแสงก็คือกำจัดกรอบไม่ให้มะเร็งมันลุกลามสมมุติว่าเจอมะเร็งตัวนี้เราขจัดเซลล์มะเร็งนี้ออกไปแล้วทิ้งไปแล้วแล้วเราก็ใช้ระบบฉายแสงก็คือตีกรอบสังเกตดูนะคนที่เป็นเขาเรียกว่าฉายแสงเขาจะตีกรอบเขาจะใช้สีเมจิกตีเลยแล้วก็คุณอย่าล่วงล้ำจะตีกรอบไปเลยมันจะบล็อกไม่ให้มะเร็งเนี่ยมันซึมเข้าไปค่ะตรงที่อื่นกับการให้เคมีบำบัดก็คือการแทงเข้าไปที่หลอดเลือดและเข้าไปทำลายค่ะทำลายเลยหรือเปล่าทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราโดยตรงค่ะแต่การทำลายนั้นมันทำลายทั้งข้อดีผ
ภูมิคุ้มกันที่ดีและภูมิคุ้มกันที่เสียด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ให้เคมีบำบัดกับรังสีรักษาจะต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลือกอยู่ว่าคุณจะใช้ตัวไหนค่ะแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์การให้เคมีบำบัดเนี่ยโอ้โหผมร่วงคลื่นไส้อาเจียนการแพ้ที่รุนแรงให้แค่เข็มเดียวก็สู้ต่อไม่ไหวแต่บางคนไม่เป็นไรค่ะ alert ค่ะกินข้าวได้นอนหลับเพราะว่าอะไรว่าคนให้เคมีบำบัดบางคนเนี่ยกินข้าวไม่ได้อาเจียนนะคะและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะผ่าตัดค่ะหลักฐานงานวิจัยมีแล้วซึ่งอาจารย์ได้บอกไปเมื่อวานนี้ว่าอะไรรู้ป่ะถ้าคุณจะผ่าตัดรังไข่เต้านมเขามีระบุว่าในช่วงที่คุณเป็นประจำเดือนหรือก่อนที่คุณจะเป็นประจำเดือนสมมุติว่าเราเป็นประจำเดือนวันที่หนึ่งหรือเรามีเมนวันที่หนึ่งคุณหมอนัดผ่าตัดเต้านมวันที่หนึ่งขณะที่เรามีประจำเดือนแล้วคุณหมอก็ไม่ได้ละเอียดที่จะถามว่าคุณเป็นเมนหรือเปล่าเขาไม่ได้ถามนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไปแตะในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ได้แตะค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณหมอบอกว่าเขาไม่เกี่ยวไอ้ตรงเนี้ยเขาผ่าตัดตรงนี้ไม่เกี่ยวแต่หลักฐานงานวิจัยมีระบุว่าคนที่ผ่าตัดในช่วงแรกของการมีประจำเดือนเนี่ยส่งผลทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยมันลวนและส่งผลที่ก่อให้เกิดการกำเริบของโรคภายใน5ปีเพราะฉะนั้นคุณจะลงมีดเมื่อไหร่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนต่างๆ คุณโทรมาถามอาจารย์ก็ได้ว่าเหมาะไหมคะเพราะหลักฐานงานวิจัยว่าถ้าคุณหรือคุณไม่ต้องถามก็ได้คุณจำอาจารย์ว่าถ้าคุณจะลงมีดเนี่ยถ้าคุณเป็นประจำเดือนให้เลื่อนไปก่อนการเป็นประจำเดือน7วันในขณะเป็นประจำเดือนอีก7วันหรือ3วันห้ามผ่าตัดเด็ดขาดโอ้เรียกได้ว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องระวังใช่ค่ะแล้วต้องใส่ใจเป็นพิเศษแต่หลังจากที่คุณเป็นประจำเดือนไปแล้ว 7-10 วันคุณผ่าตัดได้ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนในร่างกายค่ะไม่ใช่คุณหมอว่างคุณหมอบอกคุณหมอว่างแต่ดิฉันกำลังเป็นเมนอยู่ขอพักก่อนได้ไหมคะคุณหมอขาให้หมดเมนไปสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์จะดีมากกว่าต่อรองได้เพราะหลักฐานงานวิจัยมีเพราะคุณหมอแต่ละคนก็จะไม่ได้ถามนะสังเกตดูตัวอาจารย์เองอะซึ่งอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ถามหรอกว่าคุณเป็นเมนหรือเปล่าอาจารย์บอกอันนี้เป็นข้อที่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้ไม่ใช่หมอว่างแต่ร่างกายเราไม่พร้อมและอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมะเร็งก็คือถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะตัดมะเร็งก้อนนี้ออกคุณจะรักษาเคมีบำบัดรังสีรักษาคุณต้องฟิตร่างกายก่อนให้พร้อมเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษาไม่ครบคอร์สค่ะอะไรรู้ป่ะเซลล์มะเร็งเนี่ยมัน alert มันก็ต้องสู้สิเซลล์มะเร็งมันมีชีวิตนะค่ะสมมุติว่าคุณไปครอบมันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับหมาจนตรอกอ่ะค่ะเหมือนกับหมาจนตรอกมันต้องสู้ปรากฏว่าเราครอบมันไปครอบมันไปแล้วตัดมันแล้วเรากดมันไว้ปรากฏว่าเราไม่กดต่อมันก็พุ่งทยานออกไปเลยโอ้คือเรียกว่ายิ่งไปควบคุมมันมันยิ่งมีแรงในการสู้ค่ะสู้เพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยว่าถ้าคุณพร้อมที่จะรักษามะเร็งร่างกายคุณต้องวอร์มอัพให้ได้เข้าที่เข้าทางก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่ถ้ามันวิกฤตจริงๆหรือว่ามันรุนแรงจริงๆเอาเหอะวัดดวงกันไปแต่ถ้าร่างกายเราเอ๊ะเราเป็นเหรอไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งลองไปตรวจอีกสักหมอหนึ่งไหมหรือลองไปตรวจอีกคุณหมอหนึ่งไหมเผื่อบางทีมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณยังเอ๊ะเราไม่ดูแล้วไม่เหมือนเป็นมะเร็งค่ะเราต้องวอร์มร่างกายเราให้พร้อมที่จะพิชิตหรือที่จะสู้กับโรคมะเร็งให้ได้และต้องให้ครบคอร์สค่ะเพราะผลข้างเคียงมันเยอะแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกมีหลักฐานค่ะค่ะหลักฐานตรงไหนรู้ไหมฮะหลักฐานตรงที่ว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ถึง
5ชนิดตามมาเลยค่ะ5ชนิดเลยเหรอคะอาจารย์5ชนิดเพราะฉะนั้นฝากไว้สำหรับคนหรือญาติพี่น้องคนไหนที่เป็นมะเร็งดังกล่าว5ชนิดนี้ดื่มเสริมไว้ไม่เสียหายรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งฤทธิ์ในการทำลายอาจารย์ใช้คำว่าทำลายเซลล์มะเร็งไม่ใช่ยับยั้งไม่ใช่หยุดการเจริญเติบโตแต่ใช้คำว่าทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองถึง5ชนิดมีมะเร็งอะไรบ้าง1มะเร็งปอด2มะเร็งรังไข่3มะเร็งเนื้องอกเนื้อร้ายอื่นๆที่เกิดจากเนื้องอกเนื้อร้ายอะไรและที่สำคัญที่สุดมะเร็งสมองที่ยากมากและมะเร็งที่พร่าชีวิตคนในประเทศไทยปีละ 6,000 ถึง 7,000 คนก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะแต่หลักฐานยังไม่พอนะคะอันนี้ทำการทดสอบในหลอดทดลองแล้วปรากฏว่ามาทดสอบมะเร็งลำไส้ของคนเรียบร้อยแล้วโดยใช้สารสกัดของผักก้านตองมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนค่ะโดยจำกัดก็คือเซลล์อโพปโทซิสก็คือการจำกัดการตายของเซลล์มะเร็งก็คือค่ะลิมิตการตายของเซลล์มะเร็งไม่ให้มันอเลิร์ตต่อไปเขาเรียกว่าเซลล์อโพปโทซิสก็คือกฎเกณฑ์ในการตายของเซลล์โดยสัมพันธ์กับพาสเวย์ค่ะของสารเคมีในร่างกายคนและนอกจากนั้นแล้วมีฤทธิ์ยับยั้งเมื่อกี้มีฤทธิ์ทำลายค่ะอันนี้มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวอีก5ชนิดค่ะฝากไว้ค่ะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งและตั้งใจจะรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดนี่ค่ะหลักฐานมีค่ะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังสีรักษาและเคมีบำบัดนี่ค่ะอาจารย์กาดอกจันไว้เลยรักษาอาการข้างเคียงซึ่งเกิดจากรังสีรักษาเคมีบำบัดและมีหนำซ้ำยังใช้ผักก้านตองเป็นส่วนประกอบของรักษาโรคมะเร็งลำไส้ส่วนต้นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเต้านมค่ะเนื่องจากผักก้านตองมีคุณสมบัติในการขจัดความร้อนขจัดสารพิษค่ะเพิ่มการไหลเวียนค่ะและที่สำคัญที่สุดยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งรวมทั้งเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าทำลายเซลล์มะเร็งถึง5ชนิดนะคะแล้วก็ยับยั้งอีก5ชนิดใช่ค่ะเรียกได้ว่าสุขภาพมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีก5ชนิดค่ะนะฮะรวมถึงการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายใช่นะคะสำหรับผู้ที่ประสบกับโรคมะเร็งแล้วหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่อยากจะหาผลิตภัณฑ์นะคะดีๆเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้ห่างไกลจากโรคเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่แล้วแต่มันยังไม่แสดงอาการมะเร็งมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่แสดงอาการถ้าจังหวะเหมาะคุณไปทานอาหารที่มันไม่เหมาะหรือคุณไปรับประทานอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลทำให้มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้และช่วงปีใหม่นี้อาจารย์บอกได้เลยว่าแหมการมีเพศสัมพันธ์ก็วันวาเลนไทน์วันปีใหม่ดูแลครอบครัวผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมกรรมวิธีในการขจัดเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เนี่ยยากมากอย่างเช่นโรค HIV โรคซิฟิลิสโรคเชื้อราที่เกิดจากเหตุผลที่ไม่แน่นอนแค่การจูบกันก็เป็นการแลกอะไรนะการแลกเชื้อโรคถึง80ล้านตัว80ล้านตัวนะค่ะแค่จูบกันน่ะหลักฐานมีแล้วใช่ป่ะเรียกได้ว่าเชื้อโรคเราอยู่รอบร่างกายเรานะคะทั้งภายในภายนอกเรียกว่าน่ากลัวมากนะคะปรากฏว่าอันนี้ตัวอาจารย์เองพอรู้เลยตัวอาจารย์เองจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยนะที่เคยคุยกับคนไข้ HIV นะฮะในการทำคาวซิลลิ่งกับ HIV เนี่ยผลปรากฏว่าไงรู้ไหมเชื้อ HIV เนี่ยนานที่สุดในการที่จะมีปฏิกิริยาหรือแสดงอาการ6ปีค่ะโอ้
สมมุติว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยและเราก็แบบดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยอีก6ปีถัดมาเนี่ยเชื้อกำเริบได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่หลวมตัวไปเมื่อ6ปีที่แล้วและลืมใส่ถุงยางท่านมีปัจจัยเสี่ยงเพราะระยะฟักตัว6ปีชนะค่ะทั้งเพศหญิงและเพศชายเรียกได้ว่าเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนบางครั้งอยู่กับตัวเราแต่ยังไม่แสดงอาการออกมาถูกต้องค่ะเพียงรอจังหวะเหมาะหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้แสดงโรคนั้นๆออกมาใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้เราได้รับเชื้อแหละค่ะแล้วปรากฏว่าเราเผอิญไปมีเพศสัมพันธ์กับอีกคนนึงเราก็รับเชื้อเชื้อตัวนี้กับตัวนี้มันบวกกันปุ๊บมันกลายเป็นพลังบวกเลยนึกออกไหมคะคือมันยังไม่แสดงอาการแต่มันเก็บซ่อนไว้ค่ะแต่ปรากฏว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับอีกคนนึงมันมาประจวบเหมาะกลายเป็น2เชื้อนี้เจอกันปุ๊บตุ้มเลยโอ้โหนี่แหละคือเหตุผลแต่ผักก้านตองไม่น่าเชื่อเลยว่ามีฤทธิ์ในการทำลาย HIV ในหลอดทดลองได้ค่ะนี่ค่ะอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ถึงยอมแพ้นี่ไงความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยเราใช่โอ้โหเชื้ออันนี้เป็นบทสรุปนะคะศักยภาพในการพัฒนาผักก้านตองค่ะนะคะนี่ไงด้านนี้เป็นด้านสารเคมีเอาเดี๋ยวอาจารย์ยกให้กันละกันด้านนี้เป็นด้านสารเคมีด้านนี้เป็นคุณสมบัติสารเคมีตัวนี้เอานี่เลยนี่เห็นไหมสามารถที่จะ3ตัวนี้สามารถที่จะยับยั้ง HIVในหลอดทดลองได้และอินฟลูเอนซ่ารวมทั้งคนที่มีปัญหาเชื้อราบ่อยๆสเตปโตโคคัสสเตปแอเรียนเชื้อราที่แบบปากเปื่อยปากพองมีแผลที่ปากอะไรต่อมีอะไรรวมทั้งอย่างที่บอกกันนะอินฟลูเอนซ่านิโมโคคัสสเตปแอเรียนสามารถที่จะช่วยได้และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นคนที่หลงไปแล้วหรือโดนไปแล้ว1ดอกรอเหลืออีกดอกนึงจะมันปะทุออกมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีแม้แต่เต้านมงัวที่อักเสบแล้วยังรักษาได้เลยในสัตว์ใหญ่ทดลองแล้วนะคะในสัตว์ใหญ่และทำให้หลอดเลือดต่างๆขยายตัวได้สำหรับคืนความเป็นชายได้และผู้หญิงชอบค่ะต้านอนุมูลอิสระที่ระดับ DPPH นี่คือบทสรุปศักยภาพในการพัฒนาผักก้านตองค่ะโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Face ของเรานี่นะคะเรียกว่าสมชื่อทั้งแฮปปี้แล้วก็ทั้งเฟซทั้งสุขภาพดีมีความสุขสดชื่นนะคะเป็นการมิกซ์รวมสมุนไพรหลายๆตัวค่ะอาจารย์คะทั้งก้านตององุ่นดำฝางเสนมะขามป้อมนะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งใช่ค่ะถ้าพูดถึงมะขามป้อมเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ร่างกายเราเนี่ยจะฉลาดนะบางตัวผลิตขึ้นเองได้บางตัวผลิตขึ้นเองไม่ได้แต่วิตามินซีร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้เลยได้จากการบริโภคเท่านั้นถ้าเราไม่บริโภคก็จะไม่เกิดขึ้นและข้อเสียของวิตามินซีคืออะไรไหมโดนความร้อนไม่ได้โดนความร้อนไม่ได้ยังไม่พอถ้ามีมากเกินความจำเป็นจะตกตะกอนกลายเป็นนิ่วที่ไตที่กระเพาะปัสสาวะค่ะอย่างนี้ที่ตอนนี้เราทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมอย่างเงี้ย มันถือว่าเยอะเกินไปไหมคะอาจารย์ร่างกายเราปกติทาน600ถึง800มิลลิกรัมต่อวันโอ้ค่ะพันมิลลิกรัมเยอะเกินไปนะ600ถึง800พอเพราะส่วนใหญ่คนเราจะไม่รู้จะดูโอ้อันไหนมันปริมาณเยอะฉันเอาอันนั้นโอ้ใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะโอ้อันนี้600สมมติว่า600มิลลิกรัมแต่400บาทอันนี้พันมิลลิกรัม400บาทเรื่องอะไรจะไปเอา600เราก็พันมิลลิกรัมแต่ร่างกายไม่สามารถจะดูดซับได้และวิตามินซีอีกเช่นกันจะอยู่ในร่างกายแค่24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นต้องครบ24ชั่วโมงท่านต้องกินอยู่เป็นประจำเสมอๆแต่วิตามินซีที่ดีที่สุดและสูงที่สุดในบรรดาพืชผักผลไม้
ทั้งหมดค่ะทั้งสิ้น คืออะไรรู้ป่ะมะขามป้อมโอ้โหค่ะสูงที่สุดก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมของเครื่องดื่มสมุนไพรของเราเรียกได้ว่าไม่ต้องยุ่งยากไปหากินสมุนไพรหลายๆตัวนะคะรวมเบ็ดเสร็จมาอยู่ในตัวเดียวนะคะทั้งสกัดบ่มเพาะคัดเลือกมาอย่างดีนะคะดื่มในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนและก็ดื่มในตอนกลางคืนก่อนเข้านอนใช่ค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าสารบางตัวหรือสมุนไพรบางตัวที่อาจารย์เอามามิกกันเนี่ยมีอีกตัวนึงค่ะซึ่งเป็นตัวพระเอกซึ่งเราบอกได้เลยว่าเราจะปิดท้ายตรงนี้เพราะว่าเราป้องกันภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะเราบอกช่วงต้นว่าหลอดเลือดดีชีวีก็มีสุขหลอดเลือดดีป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดดียังไม่พอยังสลายไขมันได้ยังทำให้ความดันโลหิตลดลงได้อาจารย์เสริมด้วยตัวนี้ค่ะตัวที่ส่งเสริมอะไรรู้ป่ะส่งเสริมเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองบางคนวูบวูบวาบอาจารย์เอาตัวนี้ใส่เลยอันนี้เป็นงานวิจัยของคนไทยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ระบุว่าทำให้คนไทยตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านี่ค่ะคุณโสภิธรรมอารีและ คุณสินทุพรได้ทำการทดสอบสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเพิ่มการเรียนรู้หรือเรียกง่ายๆว่าทำให้ฉลาดขึ้นและปกป้องสมองในสภาวะหลอดเลือดสมองผิดปกติโดยมีข้อแม้นะ300มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวกินประมาณ4สัปดาห์ค่ะแค่นั้นเองหรือถ้ากิน200มิลลิกรัมก็2สัปดาห์โอ้เพียง1เดือนเอง1เดือนเองนอกจากจะเพิ่มการเรียนรู้ลดภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือดแล้วยังทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเพิ่มมากขึ้นน่าตื่นเต้นนะใยสมองอ่ะดีขึ้นนะคะพอใยสมองดีขึ้นก็ฉลาดขึ้นลดภาวะหลอดเลือดสมองเขายังไม่พอใจยังนำสัตว์ทดลองมันเหนี่ยวนำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไอ้หนูตัวนี้เดินไม่ได้เลยนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่ในกล่องและหลังจากนั้นพอเป็นอัมพฤกษ์ปุ๊บเราหยดด้วยสารสกัด200มิลลิกรัมติดต่อกัน2สัปดาห์ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมทำให้ไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองหรือเขาเรียกว่าการตายของเซลล์ประสาทและขนาดของสมองที่ขาดเลือดลดลงตบมือหน่อยตบมือหน่อยนะคะตบมือหน่อยเป็นงานวิจัยของคนไทยที่2สัปดาห์ลดการตายของเซลล์ประสาทลดขนาดของบริเวณที่สมองขาดเลือดลดลงโดยเรานำสัตว์ทดลองมาผ่าตัดเลยนะค่ะสมองของสัตว์ทดลองที่เราทำให้มันขาดเลือดลดลงนี่แหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าสารสกัดดังกล่าวลดการเกิดอนุมูลอิสระได้เป็นงานทดลองของคนไทยไม่ตกมือไม่ได้แล้วอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยท่านได้แล้วและมีหนำซ้ำยังต้านความซึมเศร้าต้านความวิตกกังวลต่างๆได้เป็นอย่างดีนี่แหละคือเหตุผลใหญ่ๆซึ่งอาจารย์บอกมาอาจารย์หยิบเอกสารตัวนี้มาที่และเราพูดถึงเรื่อง HIV ทำยาล่าแล้วฆ่าไวรัสโรคเอดส์ได้แล้วเห็นไหมคะตรงกับประเด็นเลยเพราะไวรัสโรคเอดส์เนี่ยถ้าเราไม่ล่าเราไม่ฆ่ามันฝังตัวเขาเรียกว่ามันซ่อนแล้วก็สงบนิ่งอยู่ในผู้ป่วยและจะกลับมา alert ขึ้นถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันและที่สำคัญที่สุดเขาใช้คำว่ามันจะอาละวาดไม่กี่อาทิตย์โดยทำร้ายระบบภูมิคุ้มกันของโรคโดยทำร้ายร่างกายแต่กรรมวิธีของนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นและตามล่าเชื้อไวรัสได้แล้วและทำการทดสอบคนนะฮะนะคะคนไข้ที่เป็นอาสาสมัครได้สำเร็จแล้วแต่ยังจะต้องเขาเรียกว่า
ตามล่าเพื่อจะเด็ดหัวมันเด็ดหัวไอ้เชื้อโรคเอดส์นี้นี่แหละค่ะคือเหตุผลซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าอยากจะให้เราเนี่ยดูแลแล้วก็หันมาใส่ใจสมุนไพรบางตัวบางอย่างที่เป็นงานวิจัยนะคะเหลือเวลาอีกกี่นาทีเอ่ยค่ะก็อีก5หรืออีก10นาทีนะอีกประมาณ5นาทีนะคะเรียกได้ว่าสมุนไพรของเรานี้มีผลงานวิจัยรองรับบ่มเพาะสกัดเป็นอย่างดีโดยผู้รู้แล้วก็ผ่าน GMP ระดับดีค่ะเรียกได้ว่าปีใหม่นี้อยากจะหาสุขภาพที่ดีให้กับตัวคุณหรือคนที่คุณรักนะคะสามารถสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรของเราได้ที่ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่นี้อาจารย์อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อที่จะจัดกระเช้าให้กับท่านผู้ชมค่ะลองดูเลยค่ะค่ะนอกจากเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วนะคะที่ทำให้ร่างกายเราดีจากภายในนะคะเรื่องของภายนอกค่ะแชมพูและยาสระผมโบนาว่านะคะหยุดร่วนหยุดคันสร้างเซลล์ผมใหม่สำหรับคนที่เป็นหัวล้านหรือว่าไม่มั่นใจในเรื่องของรังแคแหมพูดหัวล้านนี่ไม่เหมาะนะค่ะมันสะเทือนไปถึงดวงดาวเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะจากรายงานการวิจัยเขาพูดเลยว่าคนที่ศีรษะล้านเนี่ยไม่หยิบผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยตัวเองโอ้หรอคะแปลก คนศีรษะล้านเดินไปเนี่ยดูปุ๊บไม่ซื้อค่ะค่ะแต่คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือป้องกันเกี่ยวกับเส้นผมหรือหนังศีรษะหรือกลิ่นอับกลิ่นอะไรที่มันไม่ต้องการค่ะปรากฏว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือคนที่รักเพราะฉะนั้นเราต้องลบคำสบประมาทใครที่ศีรษะล้านหรือว่าหนังศีรษะบางหรือว่ามีกลิ่นซื้อไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะลบงานวิจัยนี้ออกไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาพูดว่าคนที่ศีรษะล้านมักจะไม่ซื้อของที่บำรุงเส้นผมด้วยตนเองค่ะเรียกได้ว่าเราจะไปรอเขาทำไมล่ะเราหันมาใส่ใจตัวเองนะคะดีกว่าให้คนอื่นมาสนใจนะคะใช่เรียกได้ว่าต้องเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ตัวแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกคะน้ำมันมะพร้าว Amazing ค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะผ่านกรรมวิธีการที่ได้รับการรองรับเป็นอย่างดีเลยนะคะและสุดท้ายค่ะน้ำผึ้งเมสบีนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเราดื่มพร้อมน้ำผึ้งเมสบีโหเรียกได้ว่ารสชาติดีแล้วก็สรรพคุณดีเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ค่ะสรรพคุณว่าไงสรรพคุณอันนี้ผ่านชีวโมเลกุลนะคะน้ำผึ้งเราจะแตกต่างกับน้ำผึ้งโดยทั่วไปเพราะว่าผ่านขบวนการชีววิศวกรรมเรียบร้อยแล้วก็คือไล่น้ำออกเพราะฉะนั้นของเราจะเข้มข้นแล้วก็ส่งผลต่อระบบชะลอความชราได้ค่ะนะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานนี่ติดไว้ไม่เสียหายเอาไว้ป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วผลิตภัณฑ์ตัวใหม่3กลิ่นนั้นมีอะไรบ้าง3กลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้นอกจากว่าผลิตจากสมุนไพรผลิตจากธรรมชาติแล้วกลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นของธรรมชาติด้วยค่ะทั้ง3กลิ่นนะคะมีกลิ่นอะไรบ้างคะกลิ่นกุหลาบโอ้โหกลิ่นลาตีแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นกระดังงาค่ะโอ้โหค่ะนะคะทั้ง3กลิ่นนี้เราน้อมที่จะบำรุงเส้นผมท่านให้ดกดำเป็นเงางามและที่สำคัญที่สุดสะอาดได้ดังใจนึกค่ะนะคะคุณเรียกได้ว่าปีใหม่นี้ทั้งสุขภาพแข็งแรงแล้วยังดูสวยดูดีดูหล่อโอ้โหเรียกได้ว่าสังสรรค์นะคะสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วต้องเตรียมพร้อมร่างกายทั้งภายในและก็ภายนอกค่ะถ้ารักใครชอบใครนะฮะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของช่อง13สยามไทยนำไปมอบให้กับคนที่คุณรักและสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาซื้อให้หรอกค่ะค่ะเราซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราดูแลตัวเองแล้วเราอย่าปฏิเสธเขาเรียกว่าการดีนายการดีนายก็คือการปฏิเสธตัวเองว่าเอ้ยผมเราไม่ร่วงผมเราไม่ล้านศีรษะไม่ล้านแต่คนอื่นมองโอ้โหหัวเหม่งเป้งเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมองใหม่เพราะว่าเส้นผมคือมงกุฎแห่งความงามค่ะและมงกุฎในการเสริมบุคลิกภาพที่ดีสำหรับปีใหม่นี้นะคะก่อนหมดเวลานะฮะตัวอาจารย์เองอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าอะไรดีอะไรเหมาะอะไรควรกับท่านแล้ว
ท่านอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานั้นมันผ่านเลยไปสนใจและลองเปิดใจให้กับสมุนไพรดีๆที่มีงานวิจัยรองรับแล้วท่านจะพบกับสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงในช่วงปีหน้าและปีใหม่นี้ก่อนหมดเวลานะฮะตัวจันเองบอกได้เลยละสมุนไพรก้านตองเป็นสมุนไพรที่สะสมพลังงานศักดิ์ให้กับตัวเองพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคร้ายๆหลายโรคและจากรายงานการวิจัยสรุปแล้วว่าสมุนไพรก้านตองพิชิตหรือทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ถึง5ชนิดทดลองในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ตัดวงจรการอักเสบได้และยับยั้งเชื้อ HIV ในหลอดทดลองได้และเพิ่มขยายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดใสสะอาดและลดอนุมูลอิสระที่ระดับ DPPH ได้เป็นอย่างดีท่านจะไม่ลองเชียวเลยและยาแผนปัจจุบันที่ท่านกินตอบโจทย์สุขภาพท่านได้มากน้อยแค่ไหนถ้าท่านเสริมเพิ่มด้วยสมุนไพรก้านตองท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นแนวหน้าเพราะยาแผนปัจจุบันคืองานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ถ้าท่านดื่มสมุนไพรก้านตองท่านเป็นแนวหน้าทางด้านสุขภาพค่ะค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะเรามี1ชีวิตค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นจากที่ตัวคุณทำนะคะวันนี้เราทั้ง2คนค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ